ครับสวัสดีพี่น้องสุผู้สุคนนะครับมื้อนี้วันที่30มกราคม2567ครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาเที่ยวเขื่อนโน้นขวาวครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งการระบายน้ําของเขื่อนโน้นขวาวครับพี่น้องตอนแรกได้ยินข่าวว่านะครับเพิ่นสิเปิดน้ําลงลําน้ําผมครับพี่น้องแล้วก็สิปิดไอ้คลองชลประทานฟังซ้ายฟังขวาครับพี่น้องนะครับผมก็เลยมาสำรวจเบิ่งครับพี่น้องนะครับปรากฏว่านะครับตอนนี้คลองชลประทานนะครับฟังซ้ายฟังขวานี่นะครับเพิ่นยังบ่ปิดได้พี่น้องเพิ่นยังเปิดน้ําอยู่ครับพี่น้องส่วนนะครับประตูระบายน้ําลงลําน้ําผมก็เพิ่นก็ยังบ่ได้เปิดครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่อยู่ในนะครับอยู่ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับอำเภอภูเขียวนะครับก็ให้รอจักน้อยครับพี่น้องนะครับให้รอจักน้อยนะครับเพราะว่ามาเบิ่งอยู่หน้าเขื่อนโน้นขวาวครับพี่น้องนะครับประตูระบายน้ําลงลําน้ําผมนี่เพิ่นยังบ่ได้เปิดครับพี่น้องนะครับเพิ่นยังบ่ได้เปิดนะครับเมื่อกี้ผ่านไอ้คลองชลประทานนะครับฟังซ้ายมือนะครับพี่น้องนะครับที่นะครับที่มีคลองซอยไปในเขตนะครับตำบลกุดเลาะตำบลบ้านเป้าแบบสังเกตเบิ่งนะครับน้ำก็ยังไหลอยู่พี่น้องเพิ่นยังเปิดอยู่ครับนะครับแต่ว่าตัวลำน้ำผมนั่นเพิ่นยังไม่ได้เปิดน้ำครับพี่น้องนะครับเพิ่นยังไม่ได้เปิดน้ำนะครับเท่าที่รู้มากับที่ภายในมือสองมือในพี่น้องอาจจะเป็นวันที่1นะครับกุมภาพันธ์ก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวถามเบิ่งอีกทีนึงครับพี่น้องนะครับเพราะว่านะครับมาเบิ่งเพราะว่าอย่างได้พอดีได้ยินข่าวว่าเพิ่นเปิดน้ําแล้วได้พี่น้องนะครับได้ยินข่าวว่าเพิ่นเปิดน้ําแล้วก็เลยนะครับแวะมาเบิ่งน้ํานะครับอยู่ที่เขื่อนน้นขวาวน่ะพี่น้องเพราะว่านะครับพี่น้องเฮาที่อยู่นะครับเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับที่ใช้ลำน้ำพรมแล้วก็ลำน้ำสาขาตอนนี้เขาก็อยู่ประมาณ1เดือนนะพี่น้องนะครับส่วนมากแล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาเพิ่งวานได้ประมาณสัก15วันนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาตอนเนี้ยมันสิอยู่อายุประมาณนะครับอายุ1เดือนกับอายุประมาณ15มื้อพี่น้องนะครับซึ่งก็นะครับมันก็ถึงเวลาที่ต้องเอาน้ำเขาแปลงน้ำแล้วครับพี่น้องนะครับเพราะว่าถ้าอายุ1เดือนก็ต้องสูบน้ําเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยพี่น้องนะครับถ้าเกิดเฮาใส่ปุ๋ยแล้วมันขาดน้ําเนี่ยเขามันก็สิแค่แก่นนะพี่น้องเขามันก็สิหัดมันจะชะลอการเจริญเติบโตครับพี่น้องนะครับชะลอการเจริญเติบโตฉะนั้นเขานี่เป็นพืชที่ใช้น้ําเยอะครับพี่น้องนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมแปลงนาพี่น้องนะครับเตรียมแปลงนาแล้วค่อยสิเปลงน้ําออกแล้วก็จึงค่อยเอานะครับเมล็ดข้าวมาวานลงแปลงนานะครับพอข้าวอายุ15วันนะครับตามหลักแล้วมันก็ต้องสูบน้ํานะครับเข้าแปลงนานะครับพี่น้องสักรอบนึงเค้าเรียกว่าสูบฮาดพี่น้องนะครับหลังจากนั้นอีกสักนะครับ1อาทิตย์น่ะพี่น้องก็สูบน้ําขังนะครับอายุ1เดือนก็นะครับสูบน้ําขังเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยพี่น้องนะครับนะครับยิ่งข้าวอายุนะครับช่วง90วันน่ะข้าวมันจะเริ่มออกรวงได้พี่น้องช่วงนี้น่ะนะครับข้าวต้องการน้ําเยอะขาดน้ําบ่ได้เลยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับน้ํามันจําเป็นมากสําหรับการทํานาพี่น้องก็เลยแวะมาเบิ่งนะครับสรุปแล้วก็คือตอนนี้คลองชลประทานฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็ยังเปิดอยู่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ประตูระบายน้ําลงลําน้ําพรมเพิ่นก็ยังบ่ได้เปิดพี่น้องนะครับคาดว่าวัน2วันนี้พี่น้องครับนะครับน่าจะเปิดระบายน้ําลงลําน้ําพรมครับพี่น้องนะครับพอดีพี่น้องเพิ่นฝากให้มาเบิ่งแน่นะครับว่าเขื่อนเพิ่นปล่อยน้ํายังพี่น้องก็เลยแวะมานะครับพี่น้องนะครับก็เลยผ่านลานรับซื้อข้าวอยู่ตัวเมืองเกษตรสมบูรณ์น่ะพี่น้องนะครับก็เลยมาแจ้งราคาเขาให้พี่น้องรับทราบได้พี่น้องเด้อนะครับราคาข้าวหอมมะลิครับพี่น้อง105นะพี่น้องนะครับข้าวหอมมะลิแห้ง
13.50 บาทนะครับข้าวเหนียวกอขอ6 13 บาทนะครับข้าวเหนียวนาปัง11 บาทครับพี่น้องทวนได้พี่น้องเด้อข้าวหอมมะลินะครับราคา13.50 บาทนะครับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนาปี13 บาทครับพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวนาปัง11 บาทพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ทำนาปังนะครับพี่น้องนะครับปีนี้ก็คาดว่าราคาข้าวที่ดีพี่น้องนะครับคาดเอาไว้นะครับพี่น้องราคาข้าวนะครับที่ราคาดีพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องบำรุงรักษาข้าวให้ดีครับพี่น้องนะครับบำรุงรักษาข้าวให้ดีนะครับพี่น้องนะครับนะครับนาปังนี่เป็นนาที่บ่มีฝนพี่น้องนะครับบ่มีฝนมาซ้อเฮานะครับนะครับแล้วก็อากาศก็เป็นอากาศแห้งนะพี่น้องนะครับบ่มีความชื้นในอากาศเพราะฉะนั้นนะครับการเจริญเติบโตของพืชมันก็เลยเจริญเติบโตซ่ากว่าฤดูฝนพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเปลืองทั้งน้ําเปลืองทั้งปุ๋ยพี่น้องนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับก็เลยต้องใส่หลายกว่าปกติครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งไอ้บริเวณที่เป็นสันเขื่อนน้นขวาครับพี่น้องนะครับว่านะครับปริมาณน้ำหน่อยไหลบันไดครับพี่น้องนะครับนะครับเนี่ยครับพี่น้องนะครับประตูระบายน้ํานะครับลงลําน้ําผมมีทั้งหมด4บานนะครับพี่น้องนะครับมีทั้งหมด4บานนะครับครับตอนนี้ยังบ่ได้เปิดครับพี่น้องนะครับเสียงที่ได้ยินซ่าๆอยู่เนี่ยคือเสียงน้ําร่นธรรมดาครับพี่น้องนะครับยังมาเบิ่งบริเวณสันเขื่อนเนี่ยครับพี่น้องนะครับบริเวณสันเขื่อนนะครับบริเวณไอ้ฝ่ายน้ำล้นครับพี่น้องนะครับนี่นะครับเวลาน้ำไหลๆนะครับพี่น้องน้ำบริเวณล้นลงบริเวณฝ่ายน้ำล้นนะครับบริเวณฝ่ายน้ำล้นนะครับปกติดูจากข้ามน้ำเล่าเนี่ยก้อนหนานี่เนี่ยน้ำมันชิดนะครับชิดหลายอยู่พี่น้องชิดสูงอยู่นะครับพอดีระบายลงไปนะครับระบายลงไปคลองชลประทานฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับพี่น้องนะครับฝั่งซ้ายก็มีระยะทางนะครับประมาณ30 กิโลเมตรครับพี่น้องนะครับมีคลองสาขาอยู่นะครับ15 สายว่าพี่น้องนะครับไปเขตตำบลกุดเลาะตำบลบ้านเป้าครับพี่น้องนะครับคลองระบายน้ำฝั่งซ้ายนะครับส่วนทางฝั่งพูนจะเป็นนะครับคลองน้ำขอชลประทานฟังขวาพี่น้องนะครับไปตำบลเมืองเก่าตำบลบ้านบัวพี่น้องนะครับไปตำบลบางยางตำบลบ้านเดือพี่น้องนะครับมีคลองสาขาทั้งหมดนะครับ10 สาขานะครับพื้นที่การเกษตรก็20,000 ไร่พี่น้องนะครับ20,000 ไร่นะครับนะพี่น้องบรรยากาศวิวนะครับเขื่อนนนขวาวพี่น้องครับนี่นะครับนี่สังเกตดูจากคาบน้ำแล้วนั่นนะครับเนี่ยน้ำรถอยู่ไอ้แดงไปไหนมาได้เอาแห่มาบ้านแห่มามื้อเนี่ยแล้วตอนนั้นเอาขนมไปให้จำได้ว่าขนมอ่ะไปฝากไว้อยู่บ้านน่ะขนมไปฝากให้ปีที่แล้วเด้อเต้โอเคได้รับนะไปเจอตาพอดีปีที่แล้วมาปีแล้วมาถ่ายคลิปสิฮะยุกย้อยอยู่นี่ตอนนี้อยู่ปอใดแล้วปีนี้ปอใดแล้วป .6 อ่ะโอเคมีหยังน่ะไปเรียนเสื้อที่ระวังน้ำเด้อครับป่ะเด็กชายแดงโรงเรียนบ้านนนท์ขวาวครับนะครับปีนี้อยู่ป .6 แล้วนะครับปีที่แล้วมาถ่ายคลิปน้องเขายุกย้อยอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับเนี่ยเด็กชายแดงนะครับ
โรงเรียนบ้านน้นเขาครับวิถีนะครับชีวิตชุมชนครับพี่น้องนะครับวิถีชีวิตชุมชนนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับเราจะพาพี่น้องไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวหม่องล่องแพ้ว่าพี่น้องจะเป็นจุดของอบต.นวลท้องพี่น้องนะครับมันมี2จุดพี่น้องนะครับนะครับที่เห็นแพ้อยู่ไกลๆเนี่ยมันสิเป็นส่วนของพื้นที่นะพี่น้องมันจะเป็นพื้นที่ของกรมชลประทานว่าพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็อบต.นวลท้องกับมาเฮ็ดนะครับจุดล่องแพ้นะครับของอบต.พี่น้องเลยไปอีกน้อยนึงนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเที่ยวพี่น้องเห็นบ่ครับนี่พี่น้องนี่มันจะเป็นคราบเขียวๆศาลาอยู่คือเป็นคราบน้ำก้อนหนานี่พี่น้องนะครับก้อนหนานี่เพราะว่านะครับเพิ่นเปิดประตูระบายน้ำนะครับของชลประทานนะครับก้อนหนานี่เปิดไปเกือบ10 มื้อแล้วครับพี่น้องนี่นะครับเพราะว่าตามได้ยินข่าวมาเพิ่นว่าจะปิดนะครับของซอยพี่น้องแล้วก็จะเปิดลงพรมนะครับมาเบิ่งแท้ๆนี่นะครับโตคลองซอยก็ยังเปิดอยู่ครับพี่น้องนะครับประตูระบายน้ำลงลำน้ำลำน้ำพมนะครับก็ยังบ่ได้เปิดพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นรอมื้อนี้31อาจจะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์ก็ได้พี่น้องนะครับถ้าเกิดเปิดปุ๊บนี่ประมาณสัก3 วันน่ะพี่น้องสิลงไปฮอดพุ่นล่ะพี่น้องนะครับมื้อ2มื้อก็ฮอดตัวเมืองเกษตรสมบูรณ์แล้วพี่น้องนะครับอีกมือหนึ่งกับไปเขตพูดล่ะพี่น้องนะครับเขตตำบลบ้านหันนะครับตำบลบ้านหันครับพี่น้องตำบลบ้านเป้านะครับเดี๋ยวมารอติดตามนะครับว่าน้ำมันจะไปฮอดบ้านเฮามื้อใดนะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องหาอยู่หากินบ้านเฮาพี่น้องเนี่ยครับนี่มาตามดูน้ำเพราะว่าพี่น้องเฮาจะอยู่ไอ้ลำน้ำพมในพี่น้องแล้วก็คลองสาขานะครับนะครับโดยเฉพาะเขตพื้นที่ตำบลบ้านหันนี่พี่น้องตำบลกุลล้อที่มีน้ำติดกับลำน้ำพมเนี่ยก็ร้อนน้ำอยู่พี่น้องนะครับร้อนน้ำอยู่เพราะว่าข้าวก็อายุนะครับที่วานก้อนๆแรกๆเลยก็ตอนนี้ก็40 วันแล้วพี่น้องนะครับ40 มื้อใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วพี่น้องใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วนะครับมันขาดน้ำไม่ได้พี่น้องเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยมันต้องมีน้ำขังในพี่น้องนะครับต้องมีน้ำขังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องกดติดตามกดไลค์แชร์ขอบคุณครับ